ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครสมุทรปราการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรียป้องกันโควิด-19ในเขตพื้นที่วัดชัยมงคลนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการมีความห่วงใยพระภิกษุสงฆ์และผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมภายในวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ระลอกใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการยังน่าเป็นห่วงโดยวันที่9มิถุนายน2564พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม491รายพบในพื้นที่459รายเป็นพื้นที่อำเภอเมือง133รายพระประแดง17รายบางพลี20รายและพระสมุทรเจดีย์31รายบางเสาธง58รายบางบ่อ10รายและรับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ32รายยืนยันผู้ป่วยสะสม 9,520 รายและเสียชีวิต2รายทั้งนี้เพื่อเป็นการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุมจึงประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครสมุทรปราการภายใต้การนำของนางประภาพรอัศวเหมนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรียป้องกันโควิด-19 ภายในวัดต่างๆซึ่งตั้งในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการจำนวน5วัดประกอบไปด้วยวัดชัยมงคลวัดในสองวิหารวัดพิชัยสงครามวัดกลางวรวิหารและวัดมหาวงศ์ตลอดจนมัสยิดอัลเอียซานตลาดบางคลองและตลาดวิบูลย์ศรีโดยมีนายสหัสตู้จินดารองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการนายสมัครใจเอ็นดูผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำทัพเจ้าที่ชุดปฏิบัติการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรปราการพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวทางและลุยพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบริเวณโดยรอบวัดชัยมงคลเป็นวัดแรกทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับคณะพระภิกษุสงฆ์และผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมวัดชัยมงคลพี่พี่อะไรไม่รู้พี่อีทหรือพี่อะไรไม่จำไม่ได้นะกระดมคนหลอกกันนะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด